คุณภูลสวัสดิ์ทีมากรเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2471เป็นคนจังหวัดพิษณุโลกครับมีชื่อเสียงทางด้านถ่ายภาพนะครับโดยเฉพาะหนังเรื่องนี้ครับที่สร้างชื่อเสียงนะครับเรือนแพปี2004นะครับเป็นตากล้องนะครับและนี่คือบางส่วนของที่คุณภูลสวัสดิ์แสดงเราเหลือกระสุนอีกคนละ2เม็ดเอาไว้ใช้ที่มีประโยชน์เข้าใจขอประทานโทษผมเหลือไม่เดียวครับปุ๋ยนี่นี่หันอุ้ยขอประทานโทษขอให้เราได้อยู่ที่นี่ชั่วคราวจนกว่าเราจะหาเงินเช่าบ้านได้เราจะให้ในพลกระเดือกรับใช้คุณจะให้ขัดหม้อกล้างถ้วยแล้วชามหรือว่าขัดกระทะอะไรก็ได้อย่างนั้นใช่ไหมหยุดคุณอดุลกรีดครับถ้าอย่างนั้นกันขอแนะนำให้ไปเที่ยวที่บ้านกันดีกว่าไปชมทิวทัศน์ด้านนอกซะบ้างจะดีไหมไม่แล้วเป็นไงบ้างขบวนแห่บัวหน้าบ้านนอกเนี่ยคุณสายันจันทวิบูลนะครับจากเรื่องโทนโทษไปอย่างว่าแหละครับเพราะว่าตอนนี้สมัยยุคอัพโรแล้วเราจะเอาควายมาขี่ในกรงบนท้องถนนต่อไปทบทวนมารยาทสังคมเรื่องการกินน้ำชาเนี่ยมันสำคัญกันคอยทำตามครูบอกเทน้ำชาลงไปในถ้วยเทน้ำชาลงไปในถ้วยมือเปิดโหลน้ำตาลมือเปิดโหลน้ำตาลเทน้ำตาลลงไป2ช้อนเทน้ำตาลลงไป2ช้อนกับคุณสุทธิสาพัฒน์รุจครับเรื่องเป็ดน้อยแล้วก็นี่เรื่องเพชรตัดเพชรมีคุณอดินันท์สิงห์นิรันดร์แล้วก็พระเอกลือชัยนฤนาถครับจะรู้ว่าปลายสายมาจากไหนจะพูดเรื่องอะไรนั่นก็หมายความว่าเจ้านายจันอะไรวะโยมคุณภูลสวัสดิ์นั้นแสดงหนังมาตั้งแต่ปี2500นะครับทั้งหนัง16มม.แล้วก็หนัง35มม.นะครับเดี๋ยวต่อไปจะให้ดูบางส่วนของหนัง16มม.นะครับที่คุณภูลสวัสดิ์แสดงไว้ครับวันนี้ลมอะไรหอบคุณหมอมาถึงที่นี่ได้คะลมรักไม่ใช่ลมร้อนครับคุณพงศ์สวนมาที่นี่หรือเปล่าแล้วเขาจะมาทำไมล่ะคะที่นี่อ๋อผมก็ถามไปอย่างนั้นแหละครับคือดูเหมือนเขาสงสัยว่าคนที่ดูแลรักษาเขาตอนนั้นจะไม่ใช่คุณนาฏวดีนะครับผมก็เลยเป็นห่วงคุณนะก็เลยแวะมาไงนายหมอสวัสดีครับเพิ่มเกียรตินายบอกว่าจะไปจีบสาวยังไงล่ะอ๋อก็คนนี้แหละครับคนนี้ชื่อปริยานุชเป็นหลานป้าประณีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชื่อพงศูนย์นะครับทำไมผมไม่เคยเห็นคุณมาก่อนแต่ก็น่าแปลกคนที่อยู่ใกล้ผมทำไมถึงรู้จักคุณหรือว่าผมตาบอดก็เลยมองไม่เห็นคุณหรือว่าไงไอ้หมอคือแล้วคุณป้าล่ะท่านก็นอนอยู่ในห้องรับแขกคุณหมอจะเข้าไปดูอาการก่อนไหมคะก็ดีถ้าอย่างนั้นดิฉันจะพาเข้าไปนะคะดีดีดีจะได้ตรวจอาการเบื้องต้นถ้าอย่างนั้นผมขอเข้าไปหาคุณป้าด้วยคนนะครับอยากจะเยี่ยมท่านนะครับดีพงศูนย์งั้นก็ให้คุณนุชพาเข้าไปดีครับคุณชายจิตใจลิงนี่ถ้าเราไม่ไปก็คงต้องมีหวังถูกลงโทษสมอแดงเรื่องที่เห็นคุณภูลสวัสดิ์กับคุณภาวนานั่งคุยกันแล้วมีพระเอกวิชัยบัญชาเข้ามานั้นก็คือเรื่องสุริยาที่รักนะครับเป็นหนังในปี2005นะครับพวกเราช่วยกันพากย์เสียงแล้วก็ลงไว้ในช่อง YouTube ช่องนี้แล้วนะครับลองคลิกดูนะครับสุริยาที่รักส่วนเรื่องนี้ก็คือหนังในปี2504นะครับจะเห็นคุณภูลสวัสดิ์แสดงกับลิงนะครับแต่ว่าข้างในเป็นคนนะครับหนังชื่อเรื่องว่าดัชนีนางนะครับที่ได้ยินเสียงแผ่วๆมานะครับเป็นเสียงพากย์ของประเทพนะครับเป็นผู้ที่พากย์เสียงในทีมของเราให้กับคุณสวัสดิ์ที่มาก่อนนะครับก็เคยฉายไปครั้งหนึ่งนะครับที่โรงหนังของหอภาพยนตร์นะครับแต่สำหรับในช่อง YouTube นั้นพอลงไปปรากฏว่าเสียงแบ็คกราวด์ที่ผมลงไว้ในสมัยก่อนนั้นติดลิขสิทธิ์หมดเลยครับก็เลยทำให้ลงไม่ได้นะครับมันจะผิดกฎนะครับวันนี้ก็นำบางส่วนของหนัง16มม.และก็หนัง35มม.นะครับที่คุณภูลสวัสดิ์ที่มาก่อนนะครับเคยแสดงไว้นะครับเอามาฉายให้ดูนะครับแล้วก็คุณภูลสวัสดิ์นั้นมีความสามารถด้านเป็นตากล้องถ่ายหนัง35มม.นะครับก็เป็นดาราแล้วก็เป็นผู้ที่มีความสามารถอีกด้านหนึ่งของวงการภาพยนตร์ไทยนะครับเจ้านายเจ้า
อยู่จัก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 เป็นอยู่หรือฮะจักจักจัก